พ่อแม่จะสามารถสร้างกริตหรือนิสัยสู้ไม่ถอยให้กับลูกได้อย่างไร Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักจริงๆแล้วกริตไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะในทางตรงข้ามเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราทุกคนเพราะว่ากริตคือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จสรุปได้ง่ายๆว่ากริตคือความอดทนความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางกั้นและความเพียรพยายามที่จะพาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แองเจล่าดักเวิร์ธจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะคะได้ศึกษาทำการวิจัยแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องกริตเอาไว้ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นหนังสือที่ขายดีอยู่เลยล่ะค่ะกริตเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะกับเด็กวัย3ขวบขึ้นไปซึ่งเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้และสร้างตัวตนของตัวเองและการที่เด็กจะเติบโตมาในรูปแบบที่ดีก็จำเป็นจะต้องอาศัยการบ่มเพาะการส่งเสริมการปรับนิสัยผ่านประสบการณ์และทัศนคติที่ได้รับจากครอบครัวมาดูกันค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างกริตให้ลูกได้อย่างไรบ้างข้อที่1ค่ะเปิดโอกาสให้ลูกได้ค้นหาความชอบได้วางเป้าหมายและได้พัฒนาตัวเองโดยการพูดคุยกับลูกว่าตอนนี้มีสิ่งไหนที่เขากำลังสนใจและอยากเรียนรู้ให้มากขึ้นหรืออาจจะพูดคุยถึงความฝันในอนาคตของเขานะคะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรและเมื่อมีเป้าหมายแล้วพ่อแม่ลองมาคุยถึงวิธีที่จะพาลูกไปสู่เป้าหมายนั้นระหว่างที่เรากำลังพาเขาก้าวไปสู่เป้าหมายเขาก็จะได้เรียนรู้ที่จะอดทนมุ่งมั่นและพยายามค่ะข้อที่2นะคะเล่าแนวคิดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ลูกฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนใกล้ตัวหรือเรื่องราวของคนดังอย่างเช่นมาร์คซักเคอร์เบิร์กบิลเกตส์ JK Rowling หรือผู้พันแซนเดอร์นอกจากความสำเร็จของคนเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกได้แล้วสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ก็คือทุกคนล้วนไม่กลัวที่จะล้มเหลวค่ะข้อที่3ค่ะปล่อยให้ลูกได้เจอปัญหาด้วยตัวเองบ้างเพราะการได้เจอปัญหาจะทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปแต่การจะก้าวผ่านปัญหาไปได้อาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามอย่างมากและถ้าลูกสามารถแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องชื่นชมในความพยายามของลูกนะคะเพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะก้าวผ่านได้ทุกปัญหาในอนาคตเลยแหละค่ะข้อที่4นะคะชื่นชมในความพยายามมากกว่าความเก่งต่อให้ลูกจะยังทำไม่สำเร็จคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะชื่นชมในความพยายามของลูกชื่นชมในความอดทนความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคของลูกเพราะคำพูดเหล่านี้นะคะจะสร้างความมั่นใจในการไปสู่เป้าหมายในอนาคตของลูกได้ด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะให้ความสำคัญในทักษะที่ลูกมีมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นเพราะปัจจุบันการประสบความสำเร็จก็ไม่ได้วัดกันที่ความเก่งหรือความฉลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่อยู่ที่ความสุขระหว่างเส้นทางของลูกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะขอให้มีความสุขและขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะMonster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก